มิไทยรายการ OIC ค่ะวันนี้หิมก็ตื่นปกติอ่ะ 6:10 นะคะมาคนแรกอีกแล้ว3หนุ่มเช่นเคยต้องรออีกเช่นเคยแล้วก็อย่างว่านะคะมาเร็วก็ได้สแตนบายก่อนได้เตรียมความพร้อมก่อนอะไรประมาณนี้สู้ๆวันนี้เจอกันเราแต่งหน้าอยู่ครับวันนี้สภาพไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ก็เต็มที่ครับสุดท้ายจริงๆลงถึงงานแล้วต้องไปกินข้าววันที่สายนะแต่แค่วันที่ไปกินข้าวก่อนไปกินข้าววันนี้ข้าวกินข้าวกี่กล่องวันนี้กล่องเดียวครับครับกล่องแต่งหน้าครับตามคิดก็โชว์บนสเตจได้เลยแต่ว่าโชว์ส่งต่อให้กันเองนะสมมติว่าอุ๋งอิงจบแล้วใช่ป่ะอุ๋งอิงก็ต้องส่งเข้าโชว์ให้เพื่อนอุ๋งอิงก็จบในการใช่แล้วก็ออกฝันแล้วก็ต้องคนละใบเป็นยังไงใช่ก็จะส่งให้ต่อเรื่อยๆจนจบที่คนสุดท้ายคือแบงค์จบโชว์ปึ๊บก็ค่อยจะตัดก็ไปหลับที่นี่ก่อนเนาะค่อยส่งออกโชว์นะเราจะอยู่ด้วยกันจนถึง3เบรกเลยนะคะนี่อธิบายเบรกแรกนิดนึงทั้ง4คนนะคะจะซ่อนตัวอยู่หลังลูกโลกก่อนแอบกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเปิดพิธีกรวันนี้พิธีกรกลายเป็นหมาหัวเน่าไปซะแล้วเพราะว่าแขกรับเชิญที่มานี่เขาเนื้อหอมเกินเลยนะแฟนคลับต้องมาตามเชียร์ให้กำลังใจจะเปิดตัว4คนก็วิ่งออกมาจากลูกโลกให้หน่อยเนาะวิ่งนิดนึงเวลาที่เวลาอะไรกันนิดน้อยเนาะก็จะยืนออกมาเดี๋ยวเราบ็อกกิ้งกันว่าใครยืนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่ในทางออนแอร์เนี่ยพี่จะขึ้น 4G ชื่อจะได้เห็นหน้าค่าตากันใครชื่ออะไรกันดีขึ้นให้คนดูเข้าใจนิดนึงแล้วก็จะบอกภารกิจว่าวันนี้ทั้ง4คนได้รับโจทย์กันมาต้องโชว์สดกลางรายการสดทั่วประเทศเลยคนดูบางนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอันนี้นึงเนาะไม่ต้องอยากมาทานนี้นึงกันเนาะก็ฮะพิธีกรยังตื่นเต้นเลยถึงมาจะจัดรายการมา2ปีแล้วนะเสร็จแล้วก็จะส่งให้ทั้ง4คนเนี่ยไปเตรียมตัวตั้งสมาธิกันก่อนโหพี่จะรับสายหลังไมค์ทายเข้ามาว่า1ใน4คนนี้ทายกลัวผีคือสมองมากที่สุดนั่นคือก่อนแทนอะไรก็อ่ะโทรกันเข้ามาหลังไมค์ได้คิดว่าใครก็หลังไมค์เขาก็จะรับสายเช่นสายแรกบอกว่าอุ๋งอิ๋งไม่ใช่จ่ายก็นะคะก็จะรับสายเรื่อยๆจนกว่าจะได้กับวงอีกกันโกผีใช่ไหมเคยเจอผีหรือเปล่าไม่เคยเลยหรอมีเซนต์บ้างไม่เคยเจอเลย
คนไม่กลัวแต่ดันเจอแต่คนกลัวไม่เคยเจอแต่ก่อนปอดมากแล้วตอนนี้ดีมากไม่กลัวแล้วทำไมกลัวผีอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วอ่ะเป็นตอนเด็กกลัวมากอยู่ที่มันไม่ได้อาบน้ำต้องเปิดประตูไว้ถึงแม่สิบของผมแล้วก็ปล่อยให้โกงแล้วก็ให้โกงฟังได้จริงๆก็ก่อนอย่างนี้เลยกลัวแต่เราโตมาถึงกับโตเรื่อยๆก็ลดลงมาเรื่อยๆอ่ะก็จะรับสายหลับไม่กันไปนะจนกว่าจะหาเบอร์คนที่ตอบที่กลับหลังไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งออกช่วงหน้าไปนะของเราเข้าเบรก2เริ่มโชว์เดี๋ยวเข้ามาจะเข้าคิวพิธีกรจะส่งให้นิดนึงอุ๋งอิ๋งเป็นคนแรกจะยืนอยู่บนสเตจเรียบร้อยแล้วอีก3คนที่เหลือจะรออยู่ด้านข้างนะคะเข้ามาพี่กรจะส่งเข้าโชว์ให้กับพี่กรโชว์ปุ๊บส่งโชว์ต่อให้เพื่อนโอเคนะคะรันไปจนจบจนถึงคนสุดท้ายคือน้องแบงค์นะจ๊ะแบงค์โชว์จบปุ๊บใช่อยู่เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวกล้องจะตัดเข้ารับข้อหาพี่กรนิดนึงสั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับพวกเขาถึงโฆษณาไปนะคะก็คือแต่ละคนน่ะจะต้องส่งให้เพื่อนต่อแสดงว่าเราต้องไปลองเราเป็นแฟนที่ต้องส่งให้ใครเราเป็นมันกับการเป็นการมาคิดอยู่พอดีที่จะมีคิวคือทีเซอร์แคสแค่ประมาณ20วิเดี๋ยวอาจจะรวมพวกเรามาอยู่ตรงกลางเตจนิดนึงคือสัมภาษณ์สุดท้ายเลยค่ะก็จะถามความรู้สึกนิดนึงว่าวันนี้โชว์ภารกิจวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็พิธีกรจะส่งให้ว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะกลับไปที่บ้านเฮงโกโก้แล้วก็ได้คุยกันด้วยกันให้ในต่ออะไรนะคะแล้วก็จะถามอัปเดตนิดนึงเห็นชีวิตการทำงานนะคะปีหน้าใหม่เมื่อไหร่จะได้ฟังซิงเกิลใหม่อัลบั้มตอบว่าอะไรดีครับพี่กอล์ฟครับตอบคร่าวๆประมาณว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเช่นน้องบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าจะอัดเสียงแล้วหรือต้องไปประชุมกับพี่ทานว่าเร็วๆนี้กำลังจะถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่ต้องลงรายละเอียดเพราะวันไหนเมื่อไหร่น่าจะลงบีทเมื่อไหร่ใช่กดดันเขาตอนเล่นกดดันมันจะกดดันไปจะกดดันแล้วก็ไปครับแล้วก็จิกาเป็นอะไรอีกรอบนึงที่อยู่บีมน้องไปอาจิกาก็เดี๋ยวจะรอติดตามกันภายในสิ้นปีนี้อย่างนี้โอเคแล้วก็ค่อยเฉลยตอนท้ายว่าใครกลัวผีมากที่สุดก็บอกเหตุผลนิดนึงเด็กๆมานิดนึงเนาะผมไม่แน่ใจเรื่องท้ายรายการจะเป็นยังไงแล้วก็จะขอบคุณทีนี้จะบอกว่าจะทำพี่หญิงไปตลอดรายการใช่ป่ะจะเห็นว่าโควิดเนี่ยมันมีอะไรแบบเยอะมากเดี๋ยวมีคิวนั้นค้าคิวลูกค้าคิวขับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตลอดเวลา40นาทีใช่วันนี้เนื้อรายการประมาณมีสติตลอดเวลา40นาทีเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าต้องออกเวทโฆษณาแล้วเราต้องเตรียมสแตนบายคิวต่อไปเลยเนี่ย